างร้ายในตำนานรวมตัวไร้เงาเป้ยปานวาดเพื่อนไม่ครบทำเอาหลายคนอยากรู้ที่ว่าสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า Friend Don't Lie พร้อมข้อความประกอบว่าเพื่อนที่โกหกนี่มันจุดๆๆความลับไม่มีในโลกในอีกมุมนึงขอให้คิดว่าดีแล้วที่ชีวิตที่เหลืออยู่ในกรองบางอย่างที่ไม่ดีให้ไกลตัวออกไปแค่จำกัดวงเพื่อนใหม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดแต่ขอบคุณข้อความพร้อมกับภาพนั้นหมายถึงใครกันแน่งานนี้พอเจอสาวหนิงเลยสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าหลายวีคแล้วจริงๆไม่ใช่คนในวงการค่ะในแก๊งเพื่อนในวงการเรายังรักกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนนอกวงการที่คบกันตั้งแต่เด็กๆ เป็นเรื่องที่เราเสียใจเท่านั้นเองหลายคนคิดว่าเราโพสต์เป็นน้องการชลัดอย่าไปลากน้องเขามาเกี่ยวเลยค่ะอันนั้นหนิงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาอยู่ของเขาดีกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับหนิงจริงๆไม่ได้สนิทกับเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องเขาสนิทกับคุณชายหนิงไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยที่หนิงโพสต์ก็ไม่ใช่เพื่อนในวงการด้วยเพราะสังเกตดีๆเพื่อนในวงการเราก็อยู่ครบทุกคนเป็นเพื่อนนอกวงการที่เรารู้สึกว่าเราคบกันมาตั้งแต่เด็กมันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเรื่องนี้เยอะไหมเยอะมากคนก็ห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะปกติหนิงจะไม่ค่อยเฟลเรื่องเพื่อนเท่าไหร่ก็ถามกันเข้ามาเยอะทั้งเพื่อนในวงการที่เข้ามาถามซึ่งถึงบอกไปก็ไม่รู้จักว่าใครเพื่อนในวงการก็ไม่รู้จักแต่เพื่อนในวงการโดนถามหมดเลยพอเป้ยก็เข้าไปเม้นว่าตบด้วยจริงหรอจริงๆวันที่เป้ยเม้นเป้ยยังไม่รู้ว่าใครกระแตก็ไม่รู้ว่าใครและไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นพอเป็นประเด็นทุกคนก็โทรมาถามสรุปว่าใครและหนิงไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าเป็นใครเพราะหนิงรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนหนิงก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องไปดูเรื่องของเขาหรือต่อให้เป็นเรื่องเพื่อนสนิทสมมติว่าวันนี้คุณกระแตปรึกษาอะไรหนิงซึ่งหนิงสนิทกับคุณเป้ยหนิงก็จะไม่เอาเรื่องของคุณกระแตไปเล่าให้คุณเป้ยฟังนอกจากเขาคุยกันเองก่อนนั่นเองค่ะเรื่องนี้ถึงขั้นเลิกคบไหมไม่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่เขายังไม่รู้เลยว่าหนิงโกรธเขาหนิงแค่จัดการความรู้สึกของตัวเองพอเราทำได้เราก็เบาพอเราทำได้เวลาที่ใครมาปรึกษาอะไรหนิงก็จะให้คำปรึกษาเขาได้เวลาเราจะให้คำปรึกษาใครถ้าเราทำไม่ได้อยากให้คำปรึกษาเขานั่นเองค่ะขณะที่หนิงปณิตานั้นโพสต์ภาพเดียวกันพร้อมกับทั้งบอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าไม่มีพี่เป้ยนางร้ายยุค90ยังแซ่บทุกคนเลยยิ่งเห็นแบบนี้แล้วลิ่งมีลูกยิ่งพากันสวยสวยแซ่บทุกคนพร้อมแคปชั่นนะคะที่สาวเมย์ได้โพสต์พูดว่าได้เวลานัดรวมตัวรักๆด้วยนานๆที่จะมีโอกาสรวมตัวพบปะสังสรรค์กันตามประสาคุณแม่สำหรับเราคุณแม่คนดังอย่างเมย์ปฐิดากระแตสุภสรโอภัคจิราฮาน่าทัศนาวลัยนิ้งปณิตาเอพรทิพย์เปิ้ลพรดีที่ล่าสุดได้พาลูกๆนัดรวมตัวจัดปาร์ตี้กันเล็กๆแต่อบอุ่นครื้นเพลงสุดๆคุณแม่แต่ละคนต่างไม่มีใครยอมใครทั้งโชว์ลูกคอร้องเพลงออกสเต็ปคลายเครียดกันยกใหญ่ค่ะแต่ก็ไม่วายนะคะที่มีชาวเน็ตบางส่วนหลุดโฟกัสแอบคอมเมนต์ถึงคุณแม่ลูกสองอย่างสาวเป้ยปานวาดล้างกวาดสายตาไปทั่วแล้วไม่มีนั่นเองค่ะยังไงเรื่องนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะเลิกคบกันจริงหรือเปล่าเอ่ย